อาหารบ้านๆครัวเจ๊เพ็ญวันนี้ก็พาเพื่อนๆจัดจานเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจัดจานเพื่อใส่ไก่ทอดค่ะก็เล่นตามของวัตถุดิบที่มีค่ะเพื่อนๆมีแครอทแล้วก็มีมะเขือเทศที่เราปลูกเองก็ยังมีอยู่ค่ะก็เลยเอามาจัดเล่นนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใช้ใบขึ้นช่ายเนาะค่ะก็ปลูกเองอีกเหมือนเดิมค่ะอันนี้จะหั่นครึ่งแครอทค่ะแล้วก็หั่นมะเขือเทศค่ะแล้วก็ใช้ใบขึ้นช่ายค่ะก็มาจัดตกแต่งขอบจานค่ะเล่นไปเรื่อยตามวัตถุดิบที่มีค่ะถ้ามีเวลามากครัวนี้ก็จะจัดจานให้ก็อยากให้ทุกจานทุกอาหารทุกอย่างที่ออกมาได้น่าทานเนาะเพราะว่าอันนี้เราจัดถวายพระค่ะเพื่อนๆก็จะทําด้วยความปราณีตค่ะก็อันนี้เริ่มจากการจัดแครอทค่ะเอาแครอทมาวางตามขอบจานแล้วก็เขาก็จะเป็นรูปลักษณะวงกลมประมาณนี้เนาะค่ะแล้วก็ใช้ใบขึ้นช่ายค่ะอันนี้ขึ้นช่ายปลูกเองหน้าหนาวแล้วก็ยังพอให้ได้เก็บอยู่ค่ะแต่ว่าเขาก็เริ่มจะเป็นอื่นแล้วล่ะเพราะว่าอากาศเย็นมากแล้วค่ะวันนี้ที่ซีแอตเทิลประมาณ8องศาเซลเซียสค่ะก็ประมาณ30 45ฟาเรนไฮต์ประมาณ8องศาก็ถือว่าเย็นค่ะเพื่อนๆถือว่าอากาศเย็นยิ่งถ้ามีลมยิ่งจะเย็นมากด้วยค่ะก็แต่ว่าการถ้าเราอยู่ในบ้านก็โอเคเราก็มีเครื่องทำความให้อบอุ่นเนาะก็ได้อยู่ค่ะแต่ถ้าข้างนอกก็จะเย็นพอสมควรเพราะฉะนั้นผักผลไม้ที่เราปลูกไว้ก็ไม่รอดค่ะเพื่อนๆก็จะตายไปพร้อมกับอากาศที่หนาวเย็นเนาะก็เลยต้องรีบเก็บเอามาทำค่ะอันนี้ใบขึ้นช่ายของเราค่ะเอามาประดับขอบจานตามวัตถุดิบที่มีเลยค่ะครัวนี้ใช้ของที่มีอยู่เอามาเล่นกันแล้วก็ให้ทานได้จริงๆค่ะเพื่อนๆให้ทานได้ทานแครอทได้ทานขึ้นช่ายเราได้ด้วยค่ะก็เล่นไปเรื่อยค่ะก็เอาวางตามขอบระหว่างช่องของแครอทเนาะค่ะแล้วก็จะมีมะเขือเทศอันนี้หั่นครึ่งแล้วก็เอาไส้ออกเอาเม็ดออกเพราะว่าเราจะไม่ให้เขาไส้เขาทะลักเขาเยิ้มเนาะก็จะเอาเม็ดออกพยายามที่จะเอาเม็ดออกแล้วก็มาวางตัดสีก็เป็นเขียวแดงเขียวแดงสลับกันไปประมาณนี้ค่ะอันนี้มะเขือเทศที่เราปลูกเองอีกเช่นเคยค่ะก็เก็บมาเก็บผลผลิตมาแล้วเพราะว่าอากาศเย็นค่ะเพื่อนๆอากาศเย็นมากแล้วปลูกไม่ได้แล้วจะปลูกไม่ได้แล้วเอาดอไม่สามารถจะเอาอาหารเอาผักที่เราปลูกให้อยู่ได้ละจ้ะก็จัดมะเขือเทศเรียงสลับช่องไประหว่างซาลารี่ไปเรื่อยๆค่ะจนเต็มรอบขอบจานค่ะเทคนิควันนี้ค่ะก็อาศัยความใจเย็นค่ะเพื่อนๆฝึกความใจเย็นค่ะก็ประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนี่คือจานอาหารวันนี้ของครัวเจ๊เป็นค่ะก็ใส่ไก่ทอดค่ะเพื่อนๆเป็นการจัดอาหารใส่ไก่ทอดวันนี้ค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจให้เพจอาหารบ้านครัวเจ๊เป็นนะคะตอนนี้สู้ต่อไปแล้วว่าสู้อย่างถูกหลักการถูกหลักวิชาค่ะเราจะไปอย่างใจเย็นๆเราจะค่อยๆสู้ไปเนาะสู้ไปด้วยกันผ่านไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ทุกเพจนะคะมีกำลังใจเข้มแข็งทำเพจทำคลิปดีๆต่อไปนะคะสู้ๆจ้า